วัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเน็กชิลลานะจ๊ะวันนี้เนี่ยก็จะมาทำคลิปรีวิวแอนด์สวอตนะซึ่งดูจากปากนะคะก็น่าจะรู้ว่าเราจะมารีวิวอะไรกันเพราะปากซีดมากวันนี้เนี่ยจะมารีวิวลิปสติกนะซึ่งเป็นลิปสติกที่น่าสนใจมากๆเพราะว่าเป็นแบรนด์คนไทยแล้วก็เหมาะกับผู้หญิงที่แพ้ง่ายนะคะตัวนี้เนี่ยแน็กได้ลองใช้ดูสักพักหนึ่งแล้วนะส่วนตัวค่อนข้างที่จะประทับใจเลยก็เลยจะมารีวิวแล้วก็มาบอกต่อให้เพื่อนๆได้รู้จักกับแบรนด์นี้กันนะซึ่งก็คือตัวนี้เลยค่ะเป็นของ I Love Vegan Tint Lip Balm นะจ๊ะตัวนี้เนี่ยเขาออกมาใหม่เลยนะคะออกมาด้วยกันทั้งหมด3สีแบบนี้เลยนะซึ่งมาในคลิปนี้เนี่ยไหนๆก็จะมาสวอทให้ทุกคนดูนะคะว่าแต่ละสีเนี่ยสวยแค่ไหนแล้วก็มีข้อดีข้อเสียอะไรบ้างคะโอเคค่ะเราก็มาเริ่มกันที่ตัวแพ็กเกจนะซึ่งแบรนด์นี้เนี่ยเป็นแบรนด์ที่ค่อนข้างที่จะรักโลกนะจ๊ะฉะนั้นแพ็กเกจของเขาเนี่ยก็จะทำมาจากกระดาษแบบนี้เลยสีน่ารักมากๆนะแล้วก็ด้านในของเขาเนี่ยก็จะมีความแบบพลาสติกผสมนิดหน่อยนะคะเพราะว่าอาจจะได้เป็นแกนหมุนนะใช้งานง่ายยิ่งขึ้นนะคะซึ่งรุ่นนี้เนี่ยจะอยู่ที่ราคา290บาทเนาะโอเคเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปสวอทสีที่ปากเนี่ยเดี๋ยวนะขออนุญาตอ่านคำเคลมนะคะกันสักนิดนึงว่าตัวนี้เนี่ยเขาเคลมไว้บ้างอะไรบ้างตัวนี้เนี่ยเป็นลิปบาล์มนะที่ให้ความชุ่มชื้นถึง6ชั่วโมงนะคะแล้วก็ส่วนผสมของเขาเนี่ยทำมาจากพืชทั้งหมดเลยนะไม่มีส่วนผสมจากสัตว์เลยนะคะนั่นก็คือขี้ผึ้งนะเพราะว่าทางแบรนด์เนี่ยเขาพบปัญหาลูกค้าส่วนใหญ่ที่แพ้เนี่ยจะแพ้พวกขี้ผึ้งเขาก็เลยตัดออกไปเลยนะคะเรียกได้ว่าลิปนี้เนี่ยเป็นลิปเจหรือว่าลิปมังสวิรัตินั่นเองนะตามชื่อเลยวีแกนนะจ๊ะแล้วก็ตัวนี้นะคะมีวิตามินอีช่วยในเรื่องของปากค้ำแล้วก็มีสารป้องกันแดดให้ด้วยนะคะเรียกได้ว่าคุณสมบัติเนี่ยค่อนข้างที่จะดีงามเลยนะอ่ะต่อไปนะคะเนี่ยก็จะมาสวอชสีให้ดูซึ่งวันนี้เนี่ยแน็กก็สวอชสีให้ดู2เวอร์ชันเลยนะเป็นเวอร์ชันที่แต่งหน้าแล้วก็ไม่แต่งหน้านะคะพอแน็กรู้สึกว่าลิปตัวนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะโอเคเลยนะสำหรับคนที่ไม่แต่งหน้าเพราะว่าวันไหนที่แน็กอยู่บ้านอะแน็กก็ไม่แต่งหน้าใช่ไหมแต่ว่าเราการที่เราทาลิปบำรุงลิปบาล์มอะไรเงี้ยส่วนใหญ่จะไม่มีสีแต่ว่าหน้าเราก็จะมีความโทมๆนิดนึงเพราะว่าปากมันซีดนะฉะนั้นแน็กก็จะทาตัวนี้เนี่ยเวลาอยู่บ้านนะคะมันค่อนข้างที่จะโอเคในเรื่องของการบำรุงด้วยแล้วก็ให้สีสันที่โอเคทาแล้วแบบไม่ป่วยอยู่บ้านนั่นเองนะก็เลยทำมา2เวอร์ชันนะคะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะว่า3สีนี้เนี่ยทาออกมาแล้วจะเป็นอย่างไรคะตัวนี้แล้วเนี่ยเราได้พบเจอข้อดีข้อเสียอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่ข้อเสียก่อนเลยนะซึ่งข้อเสียของตัวนี้นะคะด้วยความที่เขาไม่ใช่ลิปแมทหรือว่าลิปจิ้มจุ่มที่เน้นความติดทนเนี่ยก็จะไม่ค่อยติดทนเท่าไหร่นะคะอยู่ได้แค่ 3-4 ชั่วโมงก็ต้องเติมแล้วหรือว่าถ้าเรากินข้าวเนี่ยเรียกได้ว่าหลุดออกไปเกือบหมดเลยนะคะอันนี้ก็ต้องขยันเติมมาสักนิดนึงนะแล้วก็ตัวแพ็กเกจของเขาเนี่ยถ้าเราเผลอหมุนขึ้นไปสูงมากๆนะคะตอนเอาลงเนี่ยจะมีปัญหาตรงที่มันไม่ลงนะคะทุกคนมันลงไม่สุดนะก็ต้องแบบว่าเฮ้ยแอบเอานิ้วดันลงนิดนึงฉะนั้นเวลาใช้เนี่ยให้หมุนขึ้นมาพอประมาณนะคะต่อมานะคะก็เป็นในเรื่องของข้อดีบ้างข้อดีเนี่ยตัวนี้เนื้อลิปนุ่มลื่นเกี่ยง่ายมากนะแล้วก็ทาแล้วเนี่ยปากไม่แห้งตึงไม่เป็นขุยนะคะบำรุงริมฝีปากได้ดีเลยนะแล้วก็แน็กชอบความใส่ใจของทางแบรนด์นะคะที่ผู้หญิงที่แพ้ง่ายเนี่ยก็สามารถใช้ลิปตัวนี้ได้เหมือนกันนะและตัวนี้เนี่ยไม่มีส่วนผสมของน้ำหอมนะคะเขาจะใช้กลิ่นผสมอาหารแทนซึ่งเราจะบอกว่ามันหอมมากหอมแบบหอมจริงๆโดยเฉพาะกลิ่นไทยทีนะเป็นกลิ่นชาไทยจริงๆอ่ะแบบกลิ่นมันหอมใครที่ชอบกินชาไทยจะต้องอยากกินลิปสติกแท่งนี้พูดเลยนะคะและสีของเขาเนี่ยบอกเลยว่าสวยทั้ง3สีโดยเฉพาะสี Velvet Chocolate นะคะเป็นสีที่แน็กชอบมากที่สุดซึ่งเป็นสีที่แน็กทาอยู่ตอนนี้ไม่ว่าจะแต่งหน้าหรือไม่แต่งหน้าก็รอดทาออกมาแล้วละมุนมากแนะนำจริงๆสำหรับสีนี้นะคะต่อมานะพิกเมนต์ก็คือโอเคเลยนะคะใครที่แบบว่าปากค้ำเนี่ยก็ทาประมาณ 2-3 รอบนะคะแต่ว่าถ้าปากไม่ค้ำเนี่ยรอบเดียวก็กลบริมฝีปากได้มิดแล้วเนาะสรุปโดยรวมนะคะถ้าเทียบกับราคาแล้วเนี่ยแน็กถือว่าเป็นลิปสติกตัวนึงที่น่าสนใจถือว่าโอเคนะแน็กใช้แล้วแน็กประทับ
จนะคะก็เลยเอามาบอกต่อกันอย่างที่พูดไปในต้นคลิปนะใครที่สนใจเนี่ยก็ไปดูกันได้เลยนะคะตามร้าน Stardust หรือว่าจะเป็น Castle C หรือว่าจะเป็นHeyStreet Beauty ก็มีขายนะคะหรือว่าถ้าใครไม่สะดวกออนไลน์มีขายเหมือนกันนะโอเคสำหรับคลิปนี้นะคะก็มีแต่เพียงเท่านี้หวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับสาวๆนะคะสำหรับวันนี้เนี่ยก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย